สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนนั่นฟังวิธีการเอาชนะความกลัวและความคิดเชิงลบเพื่อความสำเร็จในการเทรดนะครับสูตรมาร์คดักลาสนะครับผู้เขียนหนังสือเทรดดิ้งในโซนฮะนี่เป็นสรุปนะครับสรุปจากคลิปของแกนะที่ชื่อว่า mastering trading psychology ฮะอ่า embrace the profit mindset คืออ่า อาแขนรับนะฮะ d s ซ t เกี่ยวกับความน่าจะเป็นนะฮะคือถ้าคนยอมรับความน่าจะเป็นได้นะคุณก็จะมีความเขียวชาญในเรื่องของทริงไซโค o โลจีวันนี้นะฮะคือสิ่งที่ถ้าคุณได้อ่านหนังสือทริงในโซนหรือว่าโซนแห่งเทรดเดอร์นั้นก็จะมีการพูดวันนี้เหมือนกันะ่ะเขาให้เรามองเนี่ยผลการเทรดนะมันเป็น ในรูปแบบของความน่าจะเป็นคืออะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถ้าคุณสามารถยอมรับความน่าจะเป็นนะคือโดยการแยกตัวเองจากผลลัพธ์นะถ้าคุณแยกได้นะอารมณ์คุณจะอารมณ์ที่มันตอบสนองต่อผลการเทรดจะลดลงครับนะฮะเขาบอกว่าเนะี่ยเขาเขาบรรยายว่านักเทรดเนี่ยจำเป็นจะต้องเปลี่ยน mindset นะฮะจากการโฟกัสที่ผลลัพธ์ของการเทรด แต่ละรายการเนี่ยเป็นความเปลี่ยนจากการโฟกัสที่ผลลัพธ์นะมาเป็นการทำความเข้าใจครับแล้วก็ยอมรับแนวคิดความน่าจะเป็นฮนะแล้วก็ให้ความสำคัญกับ e d g ครับ e d g ก็ H คือว่าถ้าอธิบายที่เอาไปใช้ได้ง่ายคือว่าเรื่องราวของ positive expectancy ครับนะคือบทหารจัดการครับ r risk reward ให้คุณมีความ ได้เปรียบแล้วก็ได้กําไรเมื่อคุณเทรดจำนวนมากพอครับเนี่ยคือเนี่ยเรื่องราวของ positive expectancy ก็จะเป็นการโฟกัสที่กระบวนการครับซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับเพราะว่านักเทรดส่วนใหญ่นั้นจะโฟกัสผลลัพธ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะเพราะว่าถ้าคุณคาดหวังผลลัพธ์มากมันก็จะทำให้คุณนั้นมีอารมณ์ตอบสนองการเทรดครับในคนต้องเทรดแค่แค้นฮะ แล้วก็มีปัญหาเรื่องการตอบสนองครับแล้วก็เมื่อคุณเนี่ยเรียนรู้ที่จะระบุจุดได้เปรียบครับแล้วก็คิดเรื่องความน่าจะเป็นเนี่ยคุณจะสามารถต้านทานนะฮะต่อต้านนะความกลัวหลักสีประการครับของการเทรดคือกลัวที่จะผิดครับ1น,นะสกลัวที่จะสูญเสียเงิน,นะฮะสกลัวจะพลาดครับและ4กลัวที่จะถือเงินสดเอาไว้ฮะ นี่ครับนี่เป็นสิทธิที่เป็นความกลัวของนักเทรดนะหมอนจะเป็นกลัวผิดกลัวขาดทุนกลัวผิดพลาดแล้วก็กลัวไม่ไเทรดอะ่ะพวดง่ายๆนะถ้าความกลัวทิ้เงเงินมงโตในกลัวไม่เทรดฮะถ้าคุณเลิกโฟกัสที่ผลลัพธ์นะคุณจะตัดความกลัวได้ไเลยฮนะนี่คือสิ่งที่เขาแนะนํานะครับในสภาพแวดล้อมของการเทรดที่น่าเป็นไปได้นั้นสิ่งสำคัญคือต้องแยกตัวจากผลลัพธ์ครับแล้วก็ปรับความคาดหวังครับ ให้สอดคล้องไปกับความจริงของตลาดครับเลยเข้าใจว่าผลลัพธ์นั้นไม่ชัวร์ครับไม่แน่นอนนะแล้วก็เราไม่สามารถที่จะดาอนาคตได้ครับแต่ว่าถึงนั้นถึงแม้เราจะไม่สามารถดาอนาคตได้แต่ว่าเราสามารถจะเทรดนะฮะเมื่อเห็นความได้เปรียบเท่าน,นั้นก็พอครับนีบ่ฮะคือตลาดนั้นนะ่ะมันคาดเดาไม่ได้ครับเมื่อเราคาดเดาไม่ได้นะเราทำนายอนาคตไม่ได้นะ ไม่รู้วนะ่าอนาคตเนี่ยถ้าคุณไปคาดหวังกับผลลัพธ์เนี่ยคุณมีปัญหาเลยนะวิธีการที่สุดคือทิ้งผลลัพธ์ไปซะกลับมาโฟกัสเท่นะครับกระบวนการครับซึ่งกระบวนการนั้นต้องเป็นครับเป็นกระบวนการที่คุณมีจุดเข้าซื้อที่คุณได้เปรียบฮะเท่านั้นพอครับนะถ้าคุณเข้าซื้อในจุดที่คุณได้เปรียบเสมอครับถึงแม้ว่าผลลัพธ์จะคาดเดาไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณได้เปรียบนะฮะ เปรียบเทียบง่ายๆครับคุณมาร์คักาสชอบเปรียบเทียบเหมือนคาสินโนฮะคาสินโสนโจะดึงคนเข้ามาเล่นเกมในคาสินโนมากมายครับเป็นเนวันละพันวันละหมื่นฮะวันละหมืน่นวันละแสนเลยนะซึ่งเกมคาสินโนนั้นมีมากมายครับให้ให้ผู้เล่นเข้ามาเล่นนะนักพนัน,นเล่นนะแต่ละเกมนั้นคาสินโนก็จะมีชนะมีเสียเงินนะมีได้เงินครับแทรกกันไปแทรกกันมานะ แต่ด้วยความที่การเสนคำนวณแล้วว่าในจำนวนผู้คนที่เข้ามาเล่นนะตีซะสิบคนเนี่ยโดยเฉลีย่ยการเนโนจะได้กำไรคือคนหนึ่งกำไรคนหนึ่งได้เงินคนหนึ่งเสียเงินสลับไปถั่วไปถัวไป,ไป,ไป,ไปมานะการเสนจะได้กำไรต่อหัวนะเป็นจำนวนสมมุติว่าเป็นเป็นเศษสตางค์ครับเนี่ยนี่เป็นหลักการครับ ถ้าเปรียบเทียงงบง่ายๆไปเลยก็ว่าเหมือนกับร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตอะครับเขาจะมีโปรโมชั่นนะครับว่าเอ้ยเนี่ยนวันเนี้ยของสักฟอกลดราคาพิเศษเลยเนี่ยลดลดราคาถูกมากเลยเนี่ยดึงคนให้เข้าไปครับเพราก็ตามที่คนจะจาเป็นต้องใช้ครับแต่ลดราคาแบบดัมราคาเลยเขายอมกระทุนฮะยอมกระทุนเลยเพื่อดึงคนให้เข้ามาครับแต่เมื่อคนเข้ามาเนี่ย โอเคล่ะซื้อผงสักฟอกด้วยราคาจริงแต่ว่าเขาจะซื้อตัวอื่นนะครับนี่นะครับสินค้าอื่นแหละที่คนเข้ามาซื้อเพิ่มครับจะมีมาร์จิสูงครับสามารถทัวเฉลี่ยที่เขาขัดทุนจากผงสักฟอกได้และเขาก็คำนวณได้นนว่าต่อหัวเนี่ยนะไฮเปอร์แมคเกตจะได้กำไรต่อบินเนี่ยเท่านี้เท่านี้ฮะ,น,ะนี่เป็นหลักการครับคือการเทเช่นกันครับ โอเคละการเทรดคุณอะ่ะมันจะมีผลลัพธ์ที่กําไรขาดทุนสลับกันแต่ว่าถ้านะฮะถ้าจุดเข้าซื้อคุณอะ่ะมีความได้เปรียบแม้ว่าครั้งนี้จะขาดทุนครั้งหน้ากําไรสลับไปสลับมาเนี่ยในจนํานวนการเทรดที่สมมติอ่าสักร้อยครั้งเนี่ยคุณได้กําไรครับแล้วก็เอามาหารด้วยรอยครับคุณก็จะมีเหมือนกับกํากไรต่อต่อการเทรดครับ อาจจะไม่มากระดับเ็ตระบาทระดับเนี่ยหบาท10บาทก็ว่าไปครับเนี่ยเป็นหลักการง่ายๆนะที่ถ้าคุณมองานเนี้ยมองว่ามองในเรื่องของ Positive Expectancy เป็นหลักนะคุณจะไม่เลยครับคุณจะไม่มีอารมณ์ครับไม่มีปัญหาต่อผลการเทรดนะครับคุณก็แค่เทรดตามสัญญาณซื้อเท่านั้นเองครับนี่เป็นหลักการที่ที่เขาใช้แล้วผมมาอธิบายคุณเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยเห็นว่าเขาตอบไปว่านะ ไม่มีการวิเคราหใดที่สามารถกระจัดความเสี่ยงได้ครับคุณยังไปต้องยอมรับความเสี่ยงครับแล้วก็เข้าใจมุมมองว่ามันจะเป็นครับแล้วทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปฮะการเทรดแต่ละครั้งนั้นผลลัพธ์นั้นไม่อาจคาดเดาได้เลยครับแต่แต่ถ้าคุณมีกระบวนการนะที่พิสูจน์แล้วว่าเนี่ยในระยะยาวเนี่ยที่เรียกว่า positive expectancy นะ ถึงแม้ว่าคุณจะคาดเดาผลลัพธ์ไม่ได้แต่ว่ากระบวนการคุณอะ่ะมันให้ positive e x p e c t e n c นนะในที่สุดครับคุณก็จะการเทรดคุณจะ,จะนำพาไปสู่ผลวันสมเสมอแน่นอนนะครับต่อมาครับประเด็นของความคิดและทักษะทางจิตใจในการเทรดนะครับคุณมาร์คดักลาสนำว่านะนักเทรดเนี่ยขาดความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับความท้าทายและความเสี่ยงที่ มันเกี่ยวข้องกับการเทรดครับซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่รุนแรงไม่ว่าจะโดยเฉพาะการล้มเหลวครับนะคือถ้าคุณไม่เข้าใจนะเกี่ยวกับความเสี่ยงเกี่ยวกับการเทรดนะมีผลนะครับมีผลถ้าคุณไม่เข้าใจนะโอกาสที่คุณล้มเหลวสูงมากครับแต่ถ้าคุณเข้าใจเนี่ยโอกาสที่คุณจะรอดก็มีมาก,มากขึ้นนะนี่เป็นสิ่งที่เขาพยายามจะบอกเรานะคุณใจสําคัญในการเทรดนั้นไม่ใช่เพียงแค่ buy sell signal นะครับ ไม่ใช่เป็นแค่เม่อดนะไม่ใช่ไม่แค่การคัดหุ้นไม่ใช่ไม่แค่การระบุจุดซื้อครับแต่มันเกี่ยวข้งองกับการพัฒนาทักษะทางจิตใจครับแล้วก็ไม่ใช่ที่ถูกต้องครับซึ่งมันเป็นเรื่องของการโต้อตอบกับข้อมูลอย่างมีสทธิธภาพครับก็ตรงไปกับตรงกับสิ่งที่ดรฟานเคทาบ,บอกนะว่าคุณไม่ได้เทรดตามความจริงหรอกแต่คุณเทรดตามความเห็นครับดังนั้นเนี่ย สิ่งที่คุณจะไปต้องเวิร์คคือเวิร์คความเห็นคุณครับว่าคุณจะต้องตีความนะตีความสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพมากสุดครับโดยที่อย่าให้ตกไปเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์นะฮะอารมณ์ด้านลบนะครับสาคัญนะครับะนนีนนยการเวิร์เรื่องของมายเซ็ตสำคัญนะอันนี้อยู่ที่ที่สันดานแต่ละคนนะผมเองเป็นคนหนึ่งที่ผมคิดว่าผมก็สะสมความรู้ทางด้านเรื่องราวของเมธอดเยอะนะ แต่ผมยังมีปัญหาทางจิตใจครับไม่เซ็ตผมไม่ดีฮะเรื่องราวของทักษะทางจิตใจความคิดอคติยังมีมากมายครับแล้วบ่อยครั้งที่ผมจะสังเกตตัวเองนะมักจะเทรดแบบใช้อารมณ์เป็นหลักครับหุนหันพันแล่นนะแล้วก็เทรดแบบไร้สติครับนี่เป็นสิ่งที่ผมพยายามพิพยายามเย่ยเหมือนกับออหาหลักฐานมาคัดงานตัวเองให้ตัวเองเป็นคนที่ลดพฤติกรรมแย่ลงไปเรื่อยครับ ผมชอบคำหนึ่งที่ผมไม่ไปโพสที่เพจเซียวบุกว่านะการเทรดเนี่ยมัน,มนเป็นเหมือนกับกระบวนการครับที่จะเรียนรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำครับแล้วก็หาข้อมูลหา,ห,าหลักฐานมายืนยันให้เรายอมรับเลยว่าสิ่งนี้เราต้องไม่ทำอีกขาดครับถ้าคุณสามารถที่จะไม่ทำสิ่งที่ไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำได้มากสุดเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่คุณได้กำไรมากขึ้นก็มีมากขึ้นครับ พวกเนี้ยไม่ใช่เรื่องของไม่ทออเลยนะไม่ใช่ไบสิกแนลนะครับแต่มันเป็นอาคติครับเป็นเทคนิสัยโครลจีไงจิตวิทยาการเทรดอยู่ในใจคนไงเนี่ยสำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงสรุปได้ว่านะคุณดักลาส,สรุปได้ว่าทัศนคติเนี่ยและการควบคุมจิตใจของนักเทรดเนี่ยจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งครับสําหรับการเทรดที่สาเร็จนะฮะคุณจำเป็นจะต้องนะครับเทรดโดยใช้ดุยพินิษครับ ดยุธยาเนิตเนี่ยการวิเคราะห์การชั่งน้าหนักเหตุผลนะแล้วก็ตัดสินใจครับอิงตามสัญญาณตลาดครับเป็นสิ่งสําคัญนะแต่ที่กลัวว่าจะผิดเนี่ยข้อนนี้ผมผมที่นเพิมเติมเลยผมผมเป็บนบ่คือว่าผมชอบจะซื้อก่อนที่สัญญาณตลาดจะให้มาครับโดยเฉพาะเบรกเอาเลยนะผมเห็นโอ้ยหุนตัวนี้มันฟอร์มตัวสวยมากเลยมันรอเบรกเอาแต่ว่าผมผม ผมรอไม่ได้อะผมอยากเข้าก่อนอะผมก็เข้าไปหยอดไปก่อนนะแย่ไปก่อนนะหลายครั้งนะฮะแทบทุกครั้งแล้วคันนะมันมักจะไม่ทะลุขึ้นกับแต่มันร่วงสวนลงมาครับผมขัดทนแบบม่อโง่หลายครั้งเนี่ยก็ต้องมีการบันทึกเตือนเพื่อไม่ให้พลาดแบบนี้นะอีกแล้วนะอีกแล้วนะมาทำไม่เนะี่ยตัวเองต้องต้องมีการตระหนักรู้ว่าเอ้ยสิ่งเนี้ยมันทำมาเยอะนะมันต้องแก้ไขนะนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นครับพวกเนี้ยมันเรื่องของสันดานนะ ถ้าคุณยังเทรดแบบไร้ดุลยพินิษ์นะฮะเทรดแบบไม่ฟังสัญญาณนะการขาดทุนเนี่ยมันจะมาซ้ำๆครับแล้วก็ตลาดจะสอนคุณนีไปเรื่อยครับจนกระทั่งคุณรู้ว่าสิ่งเนี้ยฉันต้องไม่ทำอีกครับเนี่ยนี่คือนี่กระบวนการสําคัญของการเติบโตในการเทรดนะเริ่มต้นอต่เนี้ยฮะคือเราต้องเรียนรู้ว่าอะไรไม่ควรทําแล้วต้องยอมรับให้ได้ว่าฉันจะไม่ทําอีกครับตรงนี้แหละไอ้การจะยอมรับว่าฉันไม่ทําอีกอเนี่ยสาคัญครับ ใครที่ยอมรับง่ายๆจะไปได้ไหวครับแต่ถ้าใครยอมรับไม่ได้เลยเนี่ยหัวแข็งผมนะโอ้โหสันดานครับสันดานหนามาต้องให้เวลาในการเรียนรู้แล้วก็ตอกย้ําไปเรื่อยครับนะครับถ้าคุณแก้ได้ไหวเนี่ยคุณจะไปได้ไหวมากมากขึ้นมากกว่าคนชนใหญ่นะครับสุดท้ายคือคุณมาร์กลาบอกว่านะการวางใจตัวเองเนี่ยสำคัญนะครับในการเทรดเพราะว่าความกลัวเนี่ยสามารถบิดเบือน การรับรู้ข้อมูลเราได้ครับมันี้สําคัญนะคือนักเทรดเนี่ยคุณ Douglas, ums, มาร์คลักาสย้ําเสมอว่านะการเทรดเนี่ยมันจะมีความกลัว4อย่างนะกลัวที่จะผิดครับกลัวสูญเสียเงินครับกลัวพลาดและกลัวไม่ได้เทรดนะฮะนี่ครับสีอย่างในความกลัวนะแล้ววิธีการแก้อย่างไงครับคุณมักลักาสบอกว่าหนึ่งคือคุณต้องมองผลลัพธ์แบบความน่าจะเป็นนะแล้วก็ให้ความสําคัญกับ positive e x p e c t a n c y ครับนะฮะถ้าสุดท้ายบอกว่านะคุณต้อง ไว้ใจตัวเองครับว่าเนี่ยทําแบบเนี้ยดีละทําไปเชื่อสัญญาจารันตัวเองครับแล้วก็ทําไปการผิดพลาดไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราผิดพลาดได้เพราะว่าผลลัพธ์มันมีความน่าจะเป็นไงแต่ว่าถ้าเราเนี่ยทำเข้าเทรดนะตามสัญญาณที่เป็นความได้เปรียบเสมอเนี่ยนะระยะยาวเนี่ย positive expect a n c นจะทำงานช่วยเราแน่นอนครับเนี่ยนี่เป็นทั้งหมดนะครับที่ผมว่า ดีนะครับเป็นเรื่องราวของวิธีชนะความกลัวครับและความคิดเชิงลบนะคืออะไรครับมองผลการเทรดแบบความน่าจะเป็นฮะแล้วก็เทรดตามสัญญาณซื้อที่ได้เปรียบเท่านั้นฮะแล้วที่สําคัญคือนะครับคุณังเป็นต้องมีความเชื่อมั่นมั่นใจกับตัวเองครับนี่เป็นสิ่งที่อยากให้คุณไปลองคิดต่อนะยครับท่านี้นะครับจกัการเคลหน้าสวัสดีครับ